ภารกิจต่อไปนะครับเปิดหน้า297นะครับเปิดหน้า297ท่านรองครับในหน้า297เนี่ยมีการพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับในข้อ2มีการพิมพ์ผิดนิดนึงหน้า297พิมพ์ผิดตรงไหนหรอจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งน้องๆครับถ้าเราพีทาโกรัสออกมาเนี่ย x กำลังสองเท่ากับ1กำลัง2บวก1กำลัง2มันจะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ1บวก1ได้2เองต้องได้รูท2ครับน้องครับแต่น้องเห็นในรูปไหมครับเขาเขียนว่าอะไรครับเขาเขียนว่ารูท3น้องๆครับน้องๆช่วยการรูท3ทิ้งนะครับแล้วเขียนว่ารูท2ผิดนะครับช่วยแก้นิดนึงแก้เป็นรูท2ต่อไปนี้นะครับจุดมุ่งหมายของการเรียนหน้า297ฟังจุดมุ่งหมายนะครับแล้วเดี๋ยวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคือจำค่าไซน์คอสแทนโคเซ็กเซ็กคอสของมุม30 45แล้วก็60ได้ทั้งหมดโดยน้องๆครับตอนม.1วิชาวิทยาศาสตร์คุณครูหลายท่านให้น้องท่องแล้วไซน์30เซน1ส่วน2นะครับคอส30รูท3ส่วน2พวกนะครับน้องเทียบเรียนเป็นวิชาคณิตศาสตร์จุดหมายของการเรียนต่อไปคือเดี๋ยวพี่แบงค์จะเฉลยข้างบน12ข้อด้านล่าง6ข้อรวมแล้วเป็น18ข้อหลังจากนั้นพี่แบงค์จะสอนวิธีการจับทรายคอสแทนโดยใช้นิ้วมือประกอบซึ่งหลายคนก็เคยเรียนแล้วนะครับนะครับหลายคนก็เคยจับได้แล้วพี่แบงค์จะทบทวนอีกทีนึงนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยเรียนทีเดี๋ยวน้องได้ไงฟังเดี๋ยวน้องจะเข้าใจนะครับเทนี้เรามาตอบคำถามก่อนข้อ1ลองเติมลงไปนะครับไซน์คอสแทนของมุม30แล้วก็60นะครับเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเมื่อไหร่ข้อสอบออกนะครับเขาจึงกำหนดว่าเก่งๆสมควรจะจำนะครับเก่งๆสมควรจะจำค่าไซน์คอสแทนพื้นฐานได้บ้างนะครับนะครับเวสปาวมาเองเลยนะครับวันนี้ไซน์30เซนคูณ2เราเตะพื้นนะครับเวสปาวนี่ไซน์30ไซน์คืออะไรครับข้ามฉากนี่ๆๆสนใจมุม30ใช่ไหมไซน์คืออะไรนะข้าม1ฉากเท่าไหร่ครับ2ต่อครับเซน1ส่วน2ต่อไปเนี่ยเราต่อโคเซกนี้ต่อโคเซกนี้ต่อโคเซกนี้เวสบาวต่อข้อ2ต่อโคเซกครับเวสบาวน้องๆครับโคเซกโคเซกคือส่วนกับของอะไรครับโคเซกคือส่วนกับของซ้ายถ้าซ้ายของมุม30เป็นเศษ2โคเซกของมุมเดียวกันก็จะเป็นเศษ2ส่วน1หรือ2นั่นเองต่อไปข้อ3ครับคอสของ30ใครทำไปแล้วลืมล่วงหน้านะครับคอสของมุม30องศานะครับคอสนี่คือมุม30นะครับคอสคืออะไรครับชิดฉากชิดฉากออรูนี่หรอกอาจจะเวสบาวว่าทำไมใส่เสื้อเวสบาวลูนี่ครับโลเพื่อนอยากไปลูนี่พี่จะไปเล่นเวสบาวพร้อมคอส30ครับสนใจมุม30คอสคืออะไรครับชิดรูท3ชาก2เอาใหม่นะครับคอสคืออะไรครับชิดรูท3ชาก2ชิดฉากเป็นรูท3ส่วน2เรียบร้อยต่อไปข้อ4ครับเศษ30ข้อ4นะครับเศษ30เศ
เซก30เซกคือส่วนกลับของใครครับคอสนะครับถ้าคอส30รูท3ส่วน2เซกก็จะเป็น2ส่วนรูท3ที่แบงค์คูณด้วยรูท3ทั้งเซกและส่วนนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ไม่นิยมให้ตัวส่วนเป็นรูทนะครับที่แบงค์คูณด้วยรูท3ทั้งเซกและส่วนที่แบงค์เอา2คูณรูท3นะครับได้2รูท3ที่แบงค์เอารูท3คูณรูท3ได้3นะครับนี่คือข้อ4ต่อไปข้อ5นะครับแทน30นะครับน้องๆแทนคืออะไรครับข้ามชิดเก่งมากครับสนใจมุม30นะครับข้ามคือ1ชิดคือรูท3นะครับข้ามคือ1ชิดคือรูท3นะครับที่แบงค์บอกน้องว่าตัวส่วนเนี่ยไม่นิยมให้ติดรูทนะครับนักคณิตศาสตร์จึงเอารูท3ไปคูณทั้งเศษและส่วนรูท3คูณ1ได้รูท3รูท3คูณรูท3ได้3นี่คือข้อ5ไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปนะครับข้อที่6นะครับคอส30นะครับคอสคือส่วนกลับของแทนนะครับมุมเดียวกันเนาะต้องเป็นมุมเดียวกันเนาะถึงเป็นส่วนกลับกันไม่ใช่แทน30กับคอส60ไม่ใช่นะครับต้องเป็นมุมเดียวกันส่วนกลับของเศษ1ส่วนรูท3ก็คือรูท3ส่วน1ส่วนกลับของเศษ1ส่วนรูท3ก็คือรูท3ส่วน1จบต่อไปข้อ7นะครับพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวหาดใหญ่ข้อ7ครับพรีเซนเตอร์ทราย60โอ้โหดีใจเลยน้องใส่เสื้อการท่องเที่ยวหาดใหญ่ทราย60นะครับแหลมสนใจมุม60นะครับทรายคืออะไรครับทรายคืออะไรครับข้ามรูท3ครับฉากเท่าไหร่ครับ2ก็จะกลายเป็นรูท3ส่วน2ถัดนะต่อไปข้อ8ครับรูนี่โคเซก60โคเซก60นะครับโคเซกคือส่วนกลับของทรายทราย60คือรูท3ส่วน2โคเซกก็จะเป็นอะไร2ส่วนรูท3กำจัดตัวส่วนรูท3นะครับโดยการคูณด้วยรูท3ทั้งเศษและส่วนคูณด้วยรูท3ทั้งเศษและส่วน2คูณรูท3แล้วก็รูท3คูณรูท3ได้3ทำความเข้าใจต่อไปข้อ9นะครับคอส60สนใจมุม60นะครับสนใจมุม60นะครับคอสมุม60คอสชิด1ฉาก2เศษ1ส่วน2ทำความเข้าใจนะครับต่อไปข้อที่10เศษ60เศษ60นะครับเศษคือส่วนกลับของคอสคอส60คือเศษ1ส่วน2เศษกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกลายเป็น2ส่วน1กลายเป็น2ส่วน1ครับดีมากต่อไปครับ2ข้อสุดท้ายแทน60พร้อมแทน60พร้อมแทนคืออะไรครับข้ามชิดข้ามรูท3ชิด1รูท3ส่วน1ก็ได้รูท3ต่อไปข้อ12นะครับคอส60คอสคือส่วนกลับของแทนแทนมันรูท3ส่วน1ใช่มั้ยไม่เขียนส่วนก็คือส่วน1ขอบก็ได้เป็นเศษ1ส่วนรูท3ไม่นิยมให้ตัวส่วนติดรูทตอบคูณด้วยรูท3ทั้งเศษและส่วนเป็นรูท3ส่วน3นี่คือ12ข้อเหลืออีก6ข้อครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ต้นข้ามพี่แบงค์บอกให้น้องนะครับช่วยแก้รูปข้อ2นะครับจากเดิมเป็นรูท3น้องกาทิ้งนะครับผิดนะครับต้องเป็นรูท2นะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสข้อ2พร้อมเดี๋ยวพี่แบงค์จะลบตรงนี้ครับข้อ1ทราย45สนใจมุม45ครับทรายคือข้ามฉากน้องๆครับนี่คือมุม45ข้ามคือ1ฉากคือรูท2แต่ในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับไม่นิยมให้ตัวส่วนติดรูท
จึงคุณได้รู้2ทั้งเศษและส่วนรู้2คูณ1ได้รู้2รู้2คูณ2ได้2ต่อไปข้อ2ครับโคเซกของ4 5นะครับข้อ2นะครับโคเซกของ4 5นะครับโคเซกคือส่วนกลับของไซน์ถ้าไซน์45เป็นเศษ1ส่วนรูท2นะครับโคเซก45จะเป็นรูท2ส่วน1จบต่อไปข้อ3นะครับคอส45น้องครับคอสคืออะไรครับชิดฉากคอสคืออะไรครับชิดฉากชิดคือ1ครับฉากคือรูท2คูณด้วยรูท2ทั้งเศษและส่วนครับกลายเป็นรูท2คูณ1ได้รูท2รูท2คูณ2ได้รูท2คูณรูท2ได้2ต่อไปข้อที่4นะครับมีไงบ้างพี่ปอเกาะให้แน่นน่ะเกาะให้แน่นน่ะมานั่งหน้าดีไหมมันทำท่าละตึ้งมานั่งหน้าก็ได้ข้อ4ข้อ4มันนั่งอะไรครับว่าหรือว่าอยากตื่นเต้นเรียนไปต้องยกตูดไปนะครับข้อ4เซ็ก45เอาแสดงว่าเด็กม.ว.ชอบความตื่นเต้นเซ็ก45ครับเซ็กคือส่วนกลับของคอสคอสคือเศษ1ส่วนรูท2เซ็กก็จะเป็นรูท2ส่วน1ต่อไปนะครับข้อที่5แทน45แทนคืออะไรครับข้ามชิดข้าม1ชิด1เศษ1ส่วน1ก็คือ1นั่นเองแทน45คือ1ต่อไปนะครับคอส45ข้อ6นะครับคอส45คอสคือส่วนกลับของแทนแทน45มัน1ส่วน1คอสก็1ส่วน1เช่นกันเศษ1เศษ1ส่วน1นะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็ได้เศษ1ส่วน1อยู่ดีต่อไปนะครับ